ช้ำรักพระเอกดังคบซ้อนสามีอายภรรยาขี้เหร่ไม่พาออกบ้านดาราสาวเปิ้ลภารดีกับเรื่องราวความรักที่เจอพระเอกคบซ้อนมีแฟนคนในวงการทำให้พระเอกหนุ่มไปเล่นละครกับใครก็เป็นข่าวทั้งกับนางเอกตัวร้ายจนเปิ้ลต้องเลิกตามข่าวขณะที่ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่เล่นละครด้วยกันจนไปเจอฝ่ายชายอยู่กับผู้หญิงสุดท้ายต้องค่อยๆเฟดตัวจนตัดสินใจไปคุยกับคนใหม่ซึ่งรู้สึกว่าเขาดีเหลือเกินจนเปิ้ลไม่เผื่อใจเลยสุดท้ายผู้ชายก็มีคนอื่นแถมว่าเปิ้ลเองที่ไม่ดีเปิ้ลเป็นคนผิดเพราะโดนหลายรอบพอกลับไปคืนดีก็เจออีกหลายรอบพยายามแก้ตัวแก้ไขก็โดนแบบเดิมเปิ้ลอยากมีครอบครัวอบอุ่นเพราะพ่อแม่แยกทางกันจึงเต็มที่ในการมีครอบครัวเวลามีปัญหาก้าวไม่พ้นจนคิดว่าเป็นเวรที่เคยไปทำกับใครไว้เพราะเคยเป็นคนไม่เคยแคร์ใครเอาแต่ใจพอมาเจอคนที่ตัวเองโอเคก็มีปัญหาจากนั้นเปิ้ลตัดเลยหยุดพักยาวหันไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ เพราะเป็นความชอบจะปาร์ตี้ตลอดจนมาเจอรักครั้งใหม่กับนิวเปิ้ลใส่ตัวเต็มที่รับได้จะได้คบต่อถ้าไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันดื่มเต็มที่เต้นบนเก้าอี้เจอกันครั้งแรกเหมือนรู้จักกันมา10ปีเขาบอกเพื่อนว่าแอบปิ๊งเราอยู่ด้านนิวก็บอกว่าเห็นเขาสวยดีไม่รู้นิสัยลองคุยดูเขาก็คุยน่ารักดีตั้งแต่วันนั้นเจอกันทุกวันแต่มันก็มีปัญหาต่างๆที่เราเจอแต่เนื้อแท้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีที่คิดทำให้เราอดทนมารู้สึกพิเศษกับเขามีปัญหากันเยอะมากมีสิ่งที่ต้องปรับเข้าหาเปิ้ลติดปาร์ตี้ติดเพื่อนจนวิวาเกือบไม่มีจะยกเลิกงานแต่งอีกไม่กี่วันสุดท้ายเปิ้ลคิดได้ให้คำมั่นจะดูแลตัวเองและดูแลกันและกันลดเที่ยวสัญญาเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีบนเวทีงานแต่งเจอแต่รักที่คบซ้อนหลังเจอนิวแต่งงานมา5ปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องกิ๊กเลยถ้ามีผู้หญิงเข้ามาเขาจะบอกไม่เคยปิดนิวบอกว่าอยากให้เกียรติเขาโดยเปิ้ลก็ดีใจสิ่งที่ขอมาตลอดได้จริงๆขอคนรักเดียวให้เกียรติเราคือเขาเลยขณะที่นิวว่าผมรักเขาที่อยู่ได้เพราะกำลังใจจากเขาทำให้เรามีพลังออกไปทำงานเลี้ยงบุตรส่วนสิ่งที่เปิ้ลอยากขอโดยเป็นสิ่งที่ค้างคาใจมานานแล้วคือรู้สึกตัวเองหุ่นไม่ดีหน้าไม่ดีหน้าแย่เหมือนเขาอายที่จะพาเราไปข้างนอกเวลาไปหาเพื่อนหรือว่าไปไหนจะไม่เอาเราไปด้วยทั้งที่ตัวติดกันมาตลอดเปิ้ลหันไปถามนิวว่าอยากรู้ว่าอายใช่ไหมซึ่งนิวตอบว่าไม่ได้อายเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเขาสวยและชอบไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่สวยเลยถึงวันนี้เขาจะหน่อยว่าตัวเองรักแร้ดำแต่เรากลับรู้สึกว่าเขาสวยเรารักเขาเหมือนเดิมที่ไม่อยากให้เขาไปไหนเพราะว่าถ้าเขาออกไปเขาจะยิ่งซึ่งเปิ้ลก็บอกว่าสะกดตัวเองว่าไม่ได้กลับเข้าวงการแน่แต่สุดท้ายกลับมาดูแลตัวเองจนสวยมากๆตอนนี้เรียกได้ว่างานนี้นะคะชีวิตก็แฮปปี้มากๆทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามทันทีเลยล่ะค่ะ